ถือศีลห้าไม่ครบแล้วหูมีไว้ฟังธรรมะไหมล่ะมีฟังได้ฟังไปสิถูกต้องมาขณะที่ศีลยังไม่ครบเนี่ยนะนั่งสมาธิได้ไหมนั่งได้นั่งได้นะเวลาจิตเป็นสมาธิศีลคือข้อประพฤติกายกับวาจาเวลาจิตเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นจิตไม่มีอกุศลอกุศลในจิตไม่มีอกุศลในกายกับวาจามีได้ไหมไม่ได้ขณะนั้นศีลบริบูรณ์แล้วเห็นไหมดังนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นก้อนเดียวกันก็ได้นะอยู่ที่จิตอย่างเดียวพอจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งพวกเนี่ยไม่มีอกุศลอยู่กับกองกุศลที่แท้จริงกุศลาสีคืออานาปานสติหรือสติปัฏฐาน4ศีลบริบูรณ์และครบถ้วนนะง่ายรักษาศีลก็นั่งสมาธิก็เป็นศีลในตัวเสร็จใช่ไหมอย่างพวกเพ่งฌานฤาษีที่เพ่งฌานไปถามเรื่องศีลอะไรมันนั่งสมาธิทั้งวันใช่ไหมก็ไม่ต้องพูดเรื่องศีลจิตไม่มีแกว่งนั่งสมาธิกันอย่างเดียวไม่พูดเรื่องศีลละใช่ไหมศีลบริบูรณ์โดยอัตโนมัติ